ก็เวลาเดินทางมาอย่างรวดเร็วครับแป๊บเดียวครับถึงคู่เอกซะแล้วครับแลมโบ้เพชรปตอเจลพาวเวอร์รูปเชียงใหม่ครับก็ทีมงานเดียวกับเจ้าพงศิรินั่นแหละครับเพราะว่าเป็นทหารด้วยกันนะครับผมแม่ถ้าเกิดพูดถึงทหารนี่เสตูเชียงใหม่นะจัดมวยการกุศลที่บ้านโกรกตุลาตำบลตาเนินอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมินะครับ31ธันวาคมนี้ครับปราบปอเปโก้พบกับนพเก้าสิทธิ์เสตูครับถือว่าถูกคู่ถูกเวลานะครับมวยคู่นี้รอติดตามชมกันได้เลยนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับทางด้านของสีโอเรนเตนครับนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีสีครับ0619123333บริษัทฮารีลักลีเกิลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หลังคาเมทัลซีตราสิงโตครับงานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองไบสตีลครับ02-874-1261อุปกรณ์มวยท็อปคิงยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวครับของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดสจไพฑูรย์จันแจ่มสจสมคิดมากวงและกาแฟโฟกัสชุดกีฬากีฬายากระสายเส้นตราโคเทียมเฟียนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นและคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดครับไปฟังประวัติของมวยคู่เอกวันนี้ครับเริ่มจากทางด้านแลมโบ้ครับนักชกวัย26ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษก็มีพันตีสุทินเฟื่องฟุ้งครับหรือว่าผู้พันเบิร์ดครับเป็นหัวหน้าคณะชกมา82ครั้งชนะ67เสมอ3แพ้12ครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนทางด้านสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทครับแพ้คะแนนชูเจริญดาบรันสารคามครับล่าสุดก็แพ้คะแนนยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์วันนี้นี่ถือว่าปล่อยเวทขึ้นมาครับปล่อยเวทขึ้นมาชก140ปอนด์ครับปกติ136 137ก็ถือว่าชกได้ครับแต่ว่าก็หาคู่ยากเหลือเกินครับเจอกับเก่งใหญ่ครับวันนี้นนทกิจนนทกิจต่อหมอสีนะครับนักชกหน้าตาดีอาวุธดีหลากหลายครบเครื่องจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตู่ต่อหมอสีครับให้การสนับสนุนครับหรือว่าพงพันธ์ไทยมณีครับนักมวยในดวงใจนี้ชอบสามารถพยัคฆ์อรุณครับ85ครั้งชนะ68ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้15ครั้งเจ้าของฉายาจอมถีบสลาตันครับแพ้ครั้งล่าสุดนี้เจ้าตัวจำไม่ได้ครับเพราะว่าโอ้ระยะหลังนี่ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับเอา3ครั้งหลังแล้วกันชนะสถานฟ้าสอบุญครองครับที่วิกหมอชิดชนะวินัยเล็กอายงยิมคนเมื่อสักครู่ครับที่บิ๊กหมอชิดแล้วก็ไปชนะคะแนนสี่มนุษย์สอสลินยาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับโอ้โหแพ้ไฟล่าสุดจำไม่ได้นี่สงสัยจะนานมากครับพี่ป๋องครับแสดงว่าสดจริงๆครับโดนธกิจคือนักมวยจำไม่ได้โดนหมัดเยอะเมาไงฮะล้อเล่นล้อเล่นโอ้จำไม่ได้ครับแหมก็แพ้ครั้งล่าสุดนี่นานมากแล้วครับวันนี้ครับทางด้านของแรมโบ้ครับก่อนนักชกรุ่นพี่ครับแรมโบ้เพชรปตอหรือว่าแรมโบ้เพชรโพขาวเดิมครับเดี๋ยวจะทำให้รู้ครับว่าความพ่ายแพ้เป็นยังไงครับน่าสนใจมากนะครับครับเดี๋ยวดูรูปร่างสัดส่วนดูบ้างครับใครเล็กใครใหญ่ยังไงครับแม่แต่มุมนี้นี่ก็นนทกิจแล้วครับรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าครับนี่แหละครับมุมแดงครับทางด้านของคุณตู่ต่อหมอสีครับครับโอ้หน้าค่ายมวยคุณภาพขึ้นมาถอดมงคลให้กับนนทกิจก็ทางด้านผู้พันเบิร์ดครับพันตีสุทินเฟื่องฟุ้งครับเป็นหัวหน้าคณะของแลมโบ้ครับนี่หมวดยอดนะคะมาถอดมงคลให้ก็ทุกภาคส่วนนะครับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนวงการมวยครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับผู้สนับสนุนครับยาท่าน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตาซินเยลนะครับบรรเทาการปวดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวไดฟิลีนครับใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แอนตาซินยักษ์รักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับเอาละครับยกแรกครับมวยคู่เอกนำรายการครับผมชัดลึกศึกมวยไทยพอนำไทยเดอะฮีโร่ครับบวกวันโชคชัยบวกเสาเล่ครับวันนี้ครับประธานเทคนิคครับพิจิตรพรมคงครับประธานเทคนิคของคมจิลึกศึกมวยไทยขึ้นเป็นผู้ตัดสินบนเวทีครับให้คะแนน3ท่านก็อวยพรเขียวกุ้งชินกรณ์ณพัทลุงแล้วก็พิทักษ์ทองแพร
จังหวะฝีมือแพรวพราวทั้งคู่แหละครับมวยคู่นี้แลมโบนี่จะเล็กกว่าหน่อยครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยนี่แหมต้องบอกว่าดีกว่าแล้วครับส่วนนนทกิจได้ใหญ่ครับได้ใหญ่ได้สดถึงแม้กระดูกการผ่านมวยจะเป็นรองครับแต่ว่าโอ้ช่วงหลังจะสดมากครับนี่เล่นช่วงล่างครับสูงนักรอนักโหลดให้เตี้ยเท่ากันขยับเข้าหาครับแรมโบ้ดูเพลงศอกของแรมโบ้นะครับเป็นนักมวยที่ใช้ศอกได้คมรุนแรงแล้วก็หลากหลายท่านะครับเรียกว่าฟันได้ทุกท่าครับแรมโบ้มีลูกขู่ครับวันนี้แรมโบ้เตะขาครับขู่น้องครับเดี๋ยวดูกลัวไม่กลัวครับขู่ไว้ก่อนครับทางด้านแรมโบ้ตอนนี้เซียนมวยชื่อดังทางกรุงเทพก็มากันเยอะนะครับนี่คุณเล็กสมสกุลนะครับแบมคุณโบสำโรงนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายท่านทีเดียวนะครับเป็นมาช่วยสร้างสีสันนะครับนี่ครับลูกถีบของนนทกิจถือว่าเป็นลูกเก่งอีกลูกหนึ่งครับนี่ครับนี่เครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับนนทกิจต่อหมอสีครับถีบได้หนักหน่วงรุนแรงครับคือลูกทีมนี่บางทีเหมือนนักมวยบางคนเตะเลยครับหนักขนาดนั้นนะครับทีมได้หนักครับแล้วก็เลือกจุดได้ครับลักษณะการทีมเป็นลักษณะการจิกนะครับจิกที่ปลายเท้าครับบางทีนี่ใช้ส้นทีมนะครับทีมบ่อยๆนี่ก็คู่ชกก็หมดแรงได้เหมือนกันครับทีมไปบริเวณลิ้นปี่ครับแม่หมัดแข้งขวาไปขยับครับขยับแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะครับทางด้านแลมโบ้อาวุธของแลมโบ้นี่ก็ศอกแล้วครับที่เห็นเด่นชัดครับวันนี้นี่น่าจะมีให้เห็นครับนี่ครับลูกถีบของนนทกิจผลการแข่งที่ผ่านมาก็เพชรขวัญชัยนะครับชนะเทนเนอร์น็อกเอาท์ยกแรกครับแสนธนงสอยิ่งเจริญการช่างครับมหามงคลก็แพ้ใจสิงห์เพชรฟูซางก็ชนะเด่นน้องฟวงฟงสิริชนะวินัยเล็กนะครับแล้วก็แรมโบ้นนทกิจรอติดตามพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสำหรับคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำทาเดอะฮีโร่ครับอาทิตย์หน้าครับ25ธันวาครับจะกลับไปชกที่เวทีมวยคมชันลึกอตก3นนทบุรีเหมือนเดิมครับคู่มวยก็น่าดูน่าชมครับกุมารทองจิตเมืองนนท์ครับเจอกับเพชรนิรันดร์ดาบดันสารคามครับแล้วก็คู่ชิงอันดับที่3มวยรอบเก๊กคูครับวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างเจอกับสิงห์ขาวสิทธิ์ผู้พันตู่วันมีโชคภูหงทองครับอัดกับลุงเพชรเพชรเจริญกายสิทธิ์เกียรติเจริญชัยกับดาวเชิงดอยวพลำปางแล้วก็เปิดหัวด้วยศักดิ์ศรีสักบุรีรัมย์ครับเจอกับไก่ชนสจไพฑูรย์ปากเป็ดครับไม่มีท่านไม่มีเราเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยครับช่วงที่นักมวยยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับกราบขอบพระคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตรานุปาทางปุ๋ยดีมีคุณภาพครับยาไก่น้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดเกรกคูยาสตรีแพนเค้กผลิตภัณฑ์แชมพูกุ๊ดแฮร์ครับน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๊วและยามองน้ำเชงซิมอิ๊วกลิ่นยูคาลิปตัสเอาละครับยกที่2ครับมวยคู่เอกนำรายการประกบวงในนี่เห็นชัดครับทางด้านนนทกิจนี่ใหญ่กว่าครับแต่ว่าทางด้านแลมโบ้บอกว่าใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วครับแข้งขวาอัดเข้าไปไม่กลัวอยู่แล้วครับแลมโบ้กลัวทำไมครับน้ำหนักเท่ากันครับไม่มีอะไรต้องกลัวครับแน่ถ้าเกิดกลัวนี่ไม่ชกมวยแน่นอนครับไปเล่นกีฬาที่ไม่ปะทะดีกว่าครับนี่ทีไปนี่ครับทีครับ3ทีไปแล้วครับแลมโบ้ยังไม่โกรธนะครับทีเหมือนยับครับนนทกิจโอ้นี่ครับแลมโบ้ก็พยายามจะหาทางหาจังหวะเข้าทำแล้วครับโมโหแล้วสิโมโหแล้วเนี่ยฟันศอกซ้ายไปก่อนแทงเข่าขวาครับตั้งแขนแทงทีบไม่ขออภัยครับแม่เห็นทีบ่อยครับเข่าครับไม่ใช่ทีบแลมโบ้โอ้ยนี่ครับมาทาลูกพักครับนี่ไอ้ที่โมโหก็ตรงนี้แหละครับทีปากเลยครับนนทกิจแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ครับน่าจะมีอารมณ์ครับนมลัมโบ้ครับเอาไว้ไม่ได้แล้วครับลัมโบ้ครับหาช่องจอครับตอนนี้ถีบซ้ายเลยครับนนทกิจถีบซ้ายครับลัมโบ้ยังไงครับห
หาช่องอยู่ครับตอนนี้อ้าวมัดครับมัดหัวแข้งขวาครับโอ้โหตูมนี้อ้าวหลุดครับแลมโบ้เริ่มเข้มข้นแล้วครับตอนนี้ก็พยายามจะเอาหมัดมาช่วยครับแลมโบ้แต่ว่านนท์มากิจวันนี้มานิ่งเหลือเกินครับอ้าวนี่ครับโยกนิดเดียวครับหลบแข้งของแลมโบ้อย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับแหมยียวนกวนกันแบบนี้ไม่เป็นไรครับเรียกว่าเป็นลูกไม้มวยไทยครับครับไม่ว่าจะเป็นลูกไม้แม่ไม้แล้วครับต้องงัดออกมาครับโชคเสร็จเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมอ่ะพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับที่เวทีมวยโชคคราวโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับบวกวันโชคชัยบวกสอโอเล่สันจรครับแล้วก็รายการมวยดีๆครับคุณผู้ชมครับวันศุกร์ที่30ธันวาคมครับขอเชิญชมคู่มวยมันๆนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับไปดูราฟฟี่สิงห์ป่าตองครับพบกับเพชรมะกอกสิทธิ์ดาบไหมหรือว่าเพชรมะกอกโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับที่เพิ่งได้แชมป์ล่าสุดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเจอกับราฟฟี่พร้อมมวยดาวรุ่งแห่งอนาคตเต็มอัตราครับกับศึกเกียรติเพชรวันศุกร์ที่30ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีไม่ควรพลาดครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดฮีโร่ครับอาทิตย์หน้า25ธันวาครับกลับไปชกที่เวทีมวยคมชลึกอตก3นนทบุรีเหมือนเดิมครับชมคู่จริงที่3มวยล็อกเก็กคูครับบุติชัยสิงห์บ้านสร้างกับสิงขาวสิทธิ์ผู้พันตู่เอาละครับตอนนี้เปิดแก้วอุ้ยศอกขวาครับน้ำกระจายครับฟันศอกขวาคืนครับแรมโบ้มาสิแลกศอกนี่ของชอบเลยปัดขาไม่ไปแทงเข่าขวาครับโนดากิจเจอซ้ายเอาคืนครับโนดากิจครับโดนเกี่ยวล้มลงไปครับเดินต่อครับแรมโบ้พยายามจะเอาทีเด็ดครับนั่นก็คือศอกครับมาใช้โอ้ยโดนถีบล้มทั้งยืนครับลุกขึ้นมายิ้มเขินๆครับไม่เขินได้ยังไงครับล้มอย่างนี้เดินต่อครับแรมโบ้เดี๋ยวเอาคืนครับเดี๋ยวเอาคืนแทงขวาปลายเท้าก็จังหวะใครจังหวะมันครับมาถีบพี่ได้อย่างนี้ได้ยังไงครับนนทกิจแลมโบ้เอาคืนมากครับหาช่องอยู่ครับอ้าวแข้งขวาโอ้ยแข้งซ้ายของนนทกิจโอ้สายหน้าครับสายหน้าระวังยากครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้คู่ต่อสู้ฮะแข้งขวาครับแข้งขวาคืนครับแลมโบ้แข้งขวาคืนมาโยนเข่าขวาครับแลมโบ้พยายามจะเตือนเตือนชนครับรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ใช้รุ่นพี่เป็นประโยชน์ครับกระดูกมวยขวางครับขวางแล้วเสียบโอ้แต่นนทกิจแทงทีนี้ถึงหน้าอกครับขวางแล้วยังไงครับจังหวะนี้แหมตีไม่ได้ครับตีไม่ได้แย่ครับแล้วโบยังเดินลุยต่อครับท้าดวลชวนทะเลาะแข้งซ้ายแทงเข่าขวาครับนนทกิจถีบซ้ายไว้เอาละครับฉันจะถีบไม่แม่นเอาแข้งขวาของแรมโบ้ตามด้วยหมัดนนทกิจเกิน29กรรมการเข้ามาขวางไว้ก่อนลุกขึ้นมาเดินต่อโอ้โหดีครับถีบอีกแล้วครับนนทกิจโมโหตรงนี้โมโหตรงถีบนี่แหละโมโหตรงถีบปากนี่แหละเอาคืนแรมโบ้ขยับเข้าหาครับแม่ไม่มีจังหวะเลยครับโอ้โหถีบแม่นมากครับนนทกิจวันนี้โอ้โหลูกถีบนี่ถือว่าตอนนี้นี่แรมโบ้ยังเข้าไม่ถึงตัวครับเจอลูกถีบเข้าไปอ้าวโอ้วันนี้ปวดหัวครับแลมโบ้เจอชั้นเชิงของนนทกิจครับไม่ต้องห่วงปวดหัวเป็นไข้ใช้ซาร่าครับถึงตัวแล้วครับวงในขอเอาคืนบ้างครับแลมโบ้วงในยังไงครับเสียบเข่าอย่ายุบก็แล้วกันครับนนทกิจรุ่นพี่ถึงตัวแล้วครับมีเด็กตีสู้ครับนนทกิจกระชากมาเสียบเข่าแลมโบ้โดนแล้วทนได้ครับเดี๋ยวมาดูครับถ้าเกิดนนทกิจโดนแล้วจะทนได้ไม่ได้ครับจอมถีบสลาตันเอาแข้งขวาครับถีบซ้ายไปครับนนทกิจโอ้โหมีล่างแล้วขึ้นบนโอ้โหกระเด็นกระดอนครับเป็นแหมพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงยก4ครับเดี๋ยวประมวลภาพยก3ให้ได้ชมกันนัดสองขวาสวยครับนนทกิจแลมโบ้กับฟันซ้ายนี่ครับสลับขาถีบหน้าครับเอาไปอีกทีหนึ่งถีบได้มันเหลือเกินครับ30ธันวาคมครับวันศุกร์ที่กำลังจะมาถึงครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกเกียรติเพชรนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ
ราฟี่สิงห์ป่าตองเจอกับเพชรมะกอกสิทธิ์ดาบไหมพร้อมมวยดังแน่นรายการครับไม่ว่าจะเป็นเพชรสงวนเอราวัณครับจากแดนใต้เจอกับปะตักเพชรซินบีมวยไทยปะตักเกินซินบีมวยไทยเจอกับโชคกุลชรกอสกุลเชื้อครับแล้วก็คู่เดิมพัน 300,000 นะครับออฟไซด์หัวโรงน้ำแข็งเจอกับพลังพบพอเมืองเพชรก่อนที่จะถึง30ครับ20ธันวาก่อนครับศึกเพชรเมืองนนท์บวกนักบินอะไหล่ยนต์ครับโปรโมเตอร์อ้วนเมืองนนท์สุรเนศด่านประภาครับจัดนวพลโชคปานีฟาร์มครับอัดกับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับกาก้าแป๊บมินบุรีกับโลกเงินเล็กดาบรันสารคามครับตะวันฉายกับกุมารทองยอดบัวทองเอกชัยครับพร้อมคู่มวยแน่นรายการขอบคุณนมตราคิวไลท์นะครับนมดีมีคุณภาพครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวแล้วก็น้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรครับแซ่บจิ๊บจ๊าดโดนใจครับตอนนี้เพลงศอกมาแล้วครับแลมโบชักจะสับได้แล้วครับตอนนี้ตีเข่าขวาครับแรมโบ้โนดากิตีเข่าซ้ายแรมโบ้ไปขวาโนดากิมาขวาครับแรมโบ้ไปขวาโนดากิไปซ้ายซ้ายราคาเจอขวาของแรมโบ้ครับโอ้แซบจิตจัดโดนใจจริงๆครับพี่ป๋องใครดีใครอยู่ครับตอนนี้แรมโบ้ยกนี้ขอเล่นวงในครับเพราะว่าวงในนี่โนดากิถีบไม่ได้แน่นอนครับชื่อแรมโบ้ครับไม่ใช่ชื่อโปเกมอนครับแรมโบ้เดินอัดต่อครับน้อมแนมไม่ได้น้อมแนมไม่ได้อ้าวล้มไปล้มแล้วลุกสู้ต่อเดินต่อครับโอ้ยแข้งขวาของนนทกิจแลมโบยอมง่ายๆไม่ได้ครับศักดิ์ศรีรุ่นพี่ค้ำคอครับอ้าววงในเสียบเข่าแข้งขวาครับเอาละครับนี่แหละครับเริ่มแล้วครับเริ่มดีขึ้นมาตามลำดับครับแลมโบเอาแต่ว่าเจอ2แข้งของนนทกิจแลมโบตีเข่าขวาครับบดเข้าไปครับแลมโบตีได้ไม่ได้เสียบซ้ายครับซ้ายราคาครับแหมพยายามจะเกี่ยวให้ล้มครับทางด้านนนทกิจแข้งขวาของแลมโบแข้งซ้ายของนนทกิจครับอ้าวจังหวะนี้จังหวะนี้ดันเข้าไปเด้งตีแม่ตีไม่ถนัดครับวงในผัดกันสอดครับหวดแข้งขวาครับนนทกิจอ้าวแลมโบตีงัดศอกอ้าวโยนซ้ายแทงขวาเจอแข้งขวาของแลมโบหมัดขวามาคืนด้วยแข้งขวาครับนนทกิจแลมโบแข้งขวาครับนนทกิจแข้งซ้ายโอ้โหตอนนี้ใครดีใครอยู่ครับยกที่4ครับยกนี้ไม่ดีจริงยืนอยู่ไม่ได้เอาแข้งซ้ายของนนทกิจแลมโบแข้งซ้ายครับแทงซ้ายราคาดันเข้าเชือกแม่แต่ว่าจังหวะนี้ครับแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับนนทกิจแลมโบยังต้องเดินต่อครับแข้งซ้ายของนนทกิจครับฝ่าดกแข้งเข้าไปครับแลมโบโดนเหลี่ยมครับแม่จังหวะนี้ของนนทกิจทำได้ดีเลยครับเนี่ยครับลูกของลูกเหลี่ยมตัวแบบนี้ครับเรียกว่ามาแก้คันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีเอาไม่เป็นไรครับทนได้ทนไปลุยต่อครับแลมโบแทงขวาครับแรมโบ้นนทกิจขวาเสียบขวามาโอ้โหโตทุกลูกทุกดอกครับทางด้านนนทกิจอ้าววงนอกได้ทีบแล้วครับทีบอีกทีนึงครับนี่แหละครับถือว่าทำลายจังหวะของแรมโบ้ได้ดีเลยครับลูกทีบอุ้ยงานศอกขวาครับแทงซ้ายแม่เฉียวหน้าไปนิดเดียวครับยังไงครับแรมโบ้ขอเข่าโค้งครับโอ้ดอกนี้ของนนทกิจกรรมการลากมากลางเวทีครับพิจิตรพรมคงครับแข้งขวาครับแรมโบ้นนทกิจแข้งซ้ายทีบไว้โอ้โหนี่ครับทีบแต่ละทีครับทีบส่งมุมเลยครับนนทกิจโอ้ทีบส่งไปกินน้ำเลยพ่อเจ้าพระคุณพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมากลับมาตามกันต่อครับมวยคู่เอกนำรายการครับวันนี้ภาพชัดๆกับระหว่างยกที่4ครับโอ้โหลูกจังหวะนี้ของนนทกิจครับเห็นเอาแลมโบ้ล้มลงไปแล้วก็ทีบครับโอ้โหดีครับน้ำกระจายครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับรายการมวยนัดดีที่เวทีมวยลุมพินีครับศึกเพชรเมืองนนท์เมืองนนท์บวกนักวินอะไหล่ยนต์ครับ20ธันวาคมครับคู่เอกนวพลอัดกับลมหวนครับกาก้าโล่เงินเล็กตะวันฉายกุมารทองครับยอดบัวทองเอกชัยแล้วก็มีดาวรุ่งอีกนั่นรายการครับอย่าลืมอย่าพลาดครับที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อไหร่นะ20ธันวาครับก็อีก2วันครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับส่วน30นี่โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรก็จัดที่ลุมพินีเช่นเดียวกันนะครับนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ราฟฟี่เจอกับเพชรมะกอกราฟฟี่บอกว่าถ้าเกิดเก็บเพชรมะกอกเสร็จปุ๊บพงศิริอย่าหนีไปไหนยกสุดท้ายครับคู่เอกของรายการคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับยังพยายามอยู่ครับแหมวันนี้นี่โดนถีบกระเด็นกระดอนครับแลมโบ้เอ้ามียังมีแข้งครับยังพอมีกำลังเหลือครับเอ้าโอ้โหแข้งนี้ยังหลบทันครับแลมโบ้
อย่างพยายามครับนักชกรุ่นพี่จากศรีสะเกษแน่จริงจะถีบสิเอ้โอ้โหถีบปากอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ร้ายกาจจริงๆครับนนทกิจโอ้โหฉายาจอมถีบไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับจอมถีบสลาตันครับโอ้ยฉายานี้ก็สมฉายาแล้วครับนนทกิจเนี่ยครับนักมวยรุ่นใหม่ๆนี่จริงๆแล้วหาจุดขายของตัวเองให้ได้ครับถ้าเกิดว่าจอมถีบนี่ก็ต้องอย่างนี้ครับต้องถีบเป็นอย่างนี้ถีบเก่งอย่างนี้ครับบางทีบอกว่าแหมขุนเข่านั่นขุนเข่านี่แต่ว่าตีเข่าแบบถูขี้ใครก็ไม่น่าเรียกนะอย่างนี้นี่ของแท้ครับจอมถีบสลาตันครับโอ้โหวันนี้นี่โชว์ฟอร์มแจ่มเหลือเกินแต่ยังไม่แน่ครับแรมโบ้ยังเดินหัวหาอยู่ครับแต่ว่าศอกของแรมโบ้วันนี้ทำงานน้อยไปนิดนึงครับไม่มีจังหวะได้ฟันเลยครับครับก็เอามีอีกไหมครับขอสักดอกครับแรมโบ้ศอกก็ได้หมัดก็ได้ครับจังๆครับแต่ว่านนทกิจไม่อยู่เป็นเป้านิ่งแล้วครับตอนนี้วนครับวนไปรอบเวทีครับนี่ครับต่อยไม่โดนครับแรมโบ้สดเต็มที่แล้วครับแหมวันนี้นี่พริ้วเหลือเกินครับนนทกิจครับพริ้วออกขวาทีซ้ายทีครับแล้วมีลูกทีเป็นอาวุธเด็ดนะครับทำให้คู่ต่อสู้เจ็บและทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้ครับโอ้น่าสนใจครับไฟต่อไปเจอใครดีครับนนทกิจต่อหมอสีคนนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับในสายศึกนี้นี่โอ้โหคู่ชกรออยู่เพียบครับเวทนี้เยอะครับพี่ป๋องอย่างพงศิริก็ได้นะที่ชนะไปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าพงศิริบอกว่าจ้องรับฟี่ไปก่อนขอล้างตารับฟี่ก่อนครับก็ชุดนี้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นพงศิริรับฟี่หรือว่าเพชรมากอกอีกคนนึงที่เพิ่งขึ้นมาครับนี่ก็สดเหมือนกันครับปลายยกสุดท้ายแล้วครับก็ถือว่าชกกันมาเกือบจะ5ยกเต็มๆครับทั้งแลมโบ้แล้วก็นนทกิจตอนนี้นี่นนทกิจคุมแล้วครับแลมโบ้ก็แหมสู้มาได้เต็มที่แล้วครับตอนนี้เรี่ยวแรงไม่เหลือครับหมดครับแหมน่าติดตามครับไปนี้ทางด้านนนทกิจนี่ไปต่อไปจะเจอกับใครครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับรุ่นน้องครับก้มกราบมวยรุ่นพี่ครับเดี๋ยวรอดูการชูมือของกรรมการพิจิตรพรมคงครับชูให้ใครแล้วก็ตามภาพตามสายตาครับหันไปที่นนทกิจต่อหมอสีครับเอาชนะแลมโบ้เพชรปตอไปอย่างสนุกครับนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับปกติก็หล่ออยู่แล้วครับหล่อหนักกว่าเดิมครับนนทกิจวันนี้